ุ้งมังกรเจ็ดสีนี่มันจะเป็นกุ้งหายากยั่งยากสีสันมันจะสวยราคาก็จะแพงที่สุดยังไม่มีใครสามารถเพาะพันธุ์ได้ทั่วโลกเลยครับพี่ยังเลี้ยงไม่ก็เป็นสระผมลงไปในกระชังตายเป็นเศษเลยพี่ว้าวตายเป็นราคาเป็นเศษเลยเดี๋ยวจะพาไปชมฝีมือทักษะในการทำอาหารของเอฟเนี่ยน่าสนใจมากผมเชื่อว่าชมจบเนี่ยใครไปกระบี่ต้องอยากไปร้านเขาว่าใต้สุดวันนี้ต้องว่ายลงไปกินในน้ำนะครับพี่โอ้ยที่ไหนเนี่ยกระบี่สวยจุ้ยนี่เมืองไทยเหรอน้ำโอ้โหสว่างโอ้สุดยอดว่ะชื่อนายณัฐวุฒิแจกอทองครับชื่อเล่นชื่อเอฟอายุ28ปีอยู่จังหวัดกระบี่ครับผมโอ้ยยิ้มแฉ่งมาเลย มากับใครกันเนี่ยวันนี้มากับครอบครัวครับโอ้ดีจังดีจังได้เข้ากรุงเทพมาบ้างไหมครับเข้ามาครั้งที่2เองครับพี่กุ้งมังกรที่เห็นของเอฟเนี่ยครับมันพิเศษกว่ากุ้งมังกรทั่วไปไหมฮะไอ้กุ้งมังกรเจ็ดสีนี่มันจะเป็นกุ้งที่ว่าจะหายากครับแล้วก็สีสันมันจะสวยราคาก็จะแพงที่สุดครับที่ว่าเราเห็นตามตลาดมันจะมีกุ้งมังกรเลนตัวสีน้ำตาลแล้วก็อีกชนิดนึงจะเป็นกุ้งมังกรเขียวตัวจะสีเขียวแล้วก็ไอชนิดสุดท้ายนี่จะเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีจะมีครบทุกทั้งเจ็ดสีเลยครับพี่มันแพงมันแพงเพราะสีหรือความมันแพงอร่อยความหายากหายากเลี้ยงยากแล้วก็มันยังไม่มีใครสามารถเพาะพันธุ์ได้ทั่วโลกเลยครับพี่มันต้องหาแบบจากธรรมชาติเลยถ้าเป็นของฟาร์มผมก็จะนำเข้าตัวเล็กๆมาเลี้ยงครับจะนำเข้ามาจากเคนยากับโซมาเลียมันไม่ได้มีในบ้านเราเหรอคะบ้านเราก็มีพี่แต่ว่ามันไม่พอเลี้ยงมันหายากครับพี่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในภัตตาคารอันนั้นจะเป็นกุ้งมังกรไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเห็นในภัตตาคารหรูๆที่ว่าราคาแพงๆก็จะเป็นเจ็ดสีซะส่วนมากครับถ้าเราสั่งในภัตตาคารนะตัวนี้มีหลายพันเลยนะใช่ไหมครับใช่ครับคือว่า5,000 นี่คือว่าขั้นต่ำแน่นอนครับพี่ 5,000 นี่ขั้นต่ำแน่นอนแล้วอย่างเวลาเราขายเนี่ยขายโลเราเท่าไหร่คะถ้าขายที่ฟาร์มก็จะขายเป็นตัว 3,000 ถึง 4,000 บาทครับพี่กุ้งมังกรเจ็ดสีตัวละใช่ครับพี่เป็นราคาพร้อมทำครับพี่ใช่ครับเริ่มทำได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเริ่มทำเลยคือว่าผมเรียนจบทางด้านนี้มาก่อนครับผมเรียนประมงมาโอ้ตรงเลยใช่ครับพี่แล้วก็เที่ยวหาทำอยู่แบบนี้แหละครับพอดูไปดูมาแบบว่าสนใจทางด้านนี้เพราะว่ามันไม่มีคนทำเพราะว่าคือว่าการเลี้ยงกุ้งมังกรนี่ผมให้เต็มที่เลยทั้งประเทศมีไม่เกิน10เจ้าครับพี่เพราะว่ามันเลี้ยงยากครับครับแล้วตอนเริ่มแรกๆเป็นยังไงตายยับเลยครับพี่ตายยับเลยตายยับเลยครับตายเลยเหรอยังเลี้ยงไม่ค่อยเป็นผมใช้ยาสระผมห่อซองบาทนะพี่แล้วก็สระผมลงไปในกระชังผมอาบน้ำตายเป็นเศษเลยพี่ว้าวตายไปแล้วครับเป็นเศษเลยคือเราไม่รู้อะเนาะใช่ครับพี่ด้วยความไม่รู้นี่แหละครับอืมพอแบบนั้นก็ต้องไปหาฮานอื่นทำก่อนครับพี่ขึ้นไปทำสวนบ้างแล้วก็รับจ้างขับแมคโครกับรถไถอะไรด้วยครับพี่พอได้มีทุนมาต่อยอดอันนี้นะครับพี่กู้เงินมาทำด้วยนะพี่โอ้โหเจ็บปวดใช่พี่มันเจ็บตรงที่ว่ากู้นี่แหละครับพี่หน้าตาดูไม่เจ็บเลยนะหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสมากตอนนี้เริ่มอยู่ได้แล้วครับโอ้โห
โอ้ตอนนั้นหมดเป็นแสนเนี่ยมีท้อไหมตอนนั้นโอ้พี่แล้วอะไรที่อะไรที่ทำให้เรากลับมาทำต่อฮะเพราะว่าพอไปเริ่มอะไรใหม่มันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับพี่มันก็ต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่หรือว่าถ้าเราหยุดตอนนั้นก็เราแพ้ไปเลยเพราะถ้าเรากลับมาเริ่มใหม่มันก็ไม่ได้นับศูนย์แล้วเนาะใช่ครับพี่เพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วครับพี่ถูกต้องใช่ครับแล้วปัจจุบันครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครครับปัจจุบันลูกค้าก็จะเป็นคนไทยซะส่วนมากครับคือโทรสั่งหรือว่ายังไงครับก็ต้องจองล่วงหน้าครับพี่เพราะว่าที่ฟาร์มมี2โต๊ะเคยมีพี่ท็อปคิงพาวเวอร์ครับพี่ครับเขาไปที่ฟาร์มครับพี่2โต๊ะท้วนลิมิเต็ดคือนั่งกินอยู่บนนั้นเลยพี่มีครัวด้วยเหรอครัวแบบทําให้กินแบบเป็นครัวเปิดครับพี่เพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่อย่างครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็กินเมนูฮิตๆก็คือซาชิมิใช่ๆครับพี่ใช่คําถามตัวไว้สําคัญมากเลยนะครับเอฟมีผลต่อการจะอยู่หรือจะไปของเอฟมากการผ่านไม่ผ่านของเอฟวันนี้บ้างคําถามต่อไปก็คือวันนี้ได้เอาติดตัวมาบ้างมั้ยครับครับมีมาแน่นอนครับเดี๋ยวดูนะรอได้เลยครับบอกเลยนะพี่แว่นเรานะต้องมีกฎกติกาอะไรมากมายพี่แว่นเลยครับเรียกพี่แว่นแล้วพี่แว่นดูห่างๆหน่อยดูห่างๆหน่อยเขาจะได้เกรงใจเราเขาต้องทำให้เราต่อสู้กันอย่างดูหิวโหยดูหน้าอายเคยกินเองไหมกินบ่อยครับพี่เพราะว่าผมต้องชิมกับทุกตัวครับพี่ใช่ครับพี่เพราะว่าแต่ละตัวรสชาติมันจะค่อนข้างจะแตกต่างกันพี่น้ำจิ้มคุณเป็นไงน้ำจิ้มรสเด็ดอยู่แล้วครับพี่เพราะว่ามันอร่อยด้วยน้ำจิ้มอย่างเดียวครับพี่เพราะว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรสักอย่างเลยครับพี่พวกเราขออนุโมทนาก่อนเลยครับว่าเราไม่รู้จะได้มีบุญกินของเขาหรือเปล่าอาชีพนี้ให้อะไรกับเราบ้างคะก็ให้รายได้ครับพี่หลักๆเลยแล้วก็ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ให้ผมได้มีจุดยืนพี่ได้มีจุดยืนได้มีงานทำหลักแล้วก็ได้เลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ครับพี่โอ้ดีจังเลยให้งั้นวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันนี่คือว่าจะเอาเงินไปซ่อมแซมกระชังนี่แหละครับพี่เพราะว่าเพิ่งโดนพายุมาเมื่อวันซืนนี้ครับพี่ใช่ใช่ใช่ครับพายุฤดูร้อนใช่ครับพี่เต็มเลยพี่หลังคาบินไปเลยครับพี่โอ้เอาแล้ววันนี้โชว์ความสามารถให้พวกเราดูนะคะได้ครับพร้อมไหมคะพร้อมครับพี่ค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะได้ครับผมขอบคุณครับต้องต่อสู้กันอีกแล้วสวัสดีครับเอฟสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากที่เอฟมารายการนะท่านกรรมการครับเรื่องราวความน่าสนใจของเอฟก็คือว่าเขาคิดค้นธุรกิจด้วยตัวเขาเองจากประสบการณ์ในการมีความรู้ด้านประมงใช่แล้วก็ความมีหัวเป็นนักธุรกิจคือคุณเป็นพ่อครัวเองด้วยใช่ครับเนี่ยคือเรียนประมงทุกอย่างครับพี่ประมงเนี่ยเขาไม่ได้สอนทำอาหารโดยตรงใช่ถูกไหมเขาสอนวิชาการลองคุยกันประมงที่ไหนเรียนที่ไหนเรียนที่ราชภัฏภูเก็ตครับพี่แล้วเราก็เอาความรู้ที่มีเนี่ยมาทำเป็นฟาร์มที่อยู่มันเหมือนกับเป็นกระชังใช่ครับแล้วต้องนั่งเรือไปโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากเอฟครับเดี๋ยวเราไปอธิบายกันเนาะได้ครับพี่โตเลยครับท่านผู้การครับเดี๋ยวจะพาไปชมความน่าอัศจรรย์ของร้านเขาว่ามันกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างไรแล้วฝีมือทักษะในการทำอาหารของเอฟเนี่ยน่าสนใจมากผมเชื่อว่าชมจบเนี่ยใครไปกระบี่ต้องอยากไปร้านเขาเดี๋ยวเอฟบรรยายนะได้ครับพี่แม่นครับมาครับสวยงามเนี่ยครับนี่คือพื้นที่ที่เราไปตั้งร้านอยู่ใช่ครับพี่อุ้ยมีนิโมอยู่ด้วยหรอเขาเลี้ยงด้วยครับเขาเลี้ยงด้วยตรงกระชังเขาอะครับอันนี้จะเป็นปลาสวยงามอันนี้เป็นปลาช่อนทะเลครับคือเลี้ยงให้อยู่กับน้ำทะเลธรรมชาติเลยใช่ครับเลี้ยงเลยกระจังเลยครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นปลากระพงทองโลละกี่บาทครับเบฟอันนี้หรือเป็นตัว400ครับตัวละ400นะ400อันนี้จะเป็นปลาหมึกหอมครับโอ้นี่คือหมึกหอมใช่ครับโอ้นี่สดมากใช่ครับคือมีแค่2โต๊ะมีแค่2โต๊ะไปนี่คุ้มแล้วโอ้โหนี่บรรยากาศครับมันต้องนั่งกินอย่างนี้อ่ะนะอันนี้จะเป็นปลาหมึกซาซิมิครับโอ้โหโอ้โหปลาบัจจาใสกิ๊กเอฟทำเองหมดเลยใช่ครับทำเองเลยกับเรือเองด้วยนะพี่ก่อนหน้านี้เป็นคนชอบทำอาหารไหมไม่เลยครับพี่แสดงว่าเริ่มต้นการทำไม่เกิน3ปีใช่ครับพี่พอรับลูกค้ากรุ๊ปแรกก็เริ่มหัดทำเลยครับพี่โอ้
เพื่อความอยู่รอดครับพี่โอ้โหโอ้โหแล้วเอาความรู้จากไหนครับดูจากทางอินเทอร์เน็ตดูจากพวกโซเชียลพวกนี้แหละอันนี้จะเป็นปลากระมงซาซิมิครึ่งหนึ่งย่างครึ่งหนึ่งครับพี่โอ้ยไปเถอะโอ้จานนี้ประมาณกี่บาทโอ้ดีแล้วครับทีเด็ดทีเด็ดครับประมาณ500ครับพี่จานเมื่อสักครู่500แต่ตรงนี้แหละครับทีเด็ดครับใช่ครับนี่คือกุ้งมังกร7สีใช่ครับพี่โอ้เอฟครับคร่าวๆตัวนี้ประมาณกี่บาทตัวนี้ประมาณ 3,500 ครับพี่ 3,500 อุ้ยแต่ว่าถ้าในเมืองแพงกว่านี้นะแพงกว่านี้เยอะพี่แพงกว่านี้เยอะเลยคุ้มคุ้มนี่คือซาซิมินะครับเอฟจิ้มกับอะไรอะครับจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็โชยุวาซาบิครับโชยุไม่เอาวาซาบิไม่เอาอูสีว่าใต้สดกว่านี้ต้องว่ายลงไปกินในน้ำแล้วครับพี่ลีลาลีลาถ้าสดกว่านี้ต้องเข้าไปกัดกินกันในน้ำเลยท่านผู้การครับเดี๋ยวเรามีโจทย์บางอย่างท้าทายแล้วกรรมการที่ตอบได้ใกล้เคียงที่สุด2ท่านจะได้ชิมกุ้งมังกร7สีท่านผู้การครับพี่แว่นเอาปกติเอฟเนี่ยเขาจะจับกุ้งมังกรอยู่ในกระชังซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรวันนี้เราท้าทายโจทย์พิเศษครับให้เขาจับกุ้งมังกรในน้ำที่เป็นทะเลเปิดเดี๋ยวจะเอาท่อปล่อยว่ายแล้วให้เอฟเนี่ยไปจับซึ่งจะต้องจับแบบจับด้วยความสามารถนะครับเพราะว่าเขาไวมากมันใหญ่ขนาดไหนกว้างขนาดไหนทีมงานมาครับท่านผู้การครับตรงนี้ครับบริเวณที่เราจะปล่อยกุ้งมังกรครับมันก็คือเป็นทะเลที่เปิดเลยครับโอ้ยน้ำใสดีแท้เนาะและนี่คือกุ้งมังกรนะครับเรามีติดกล้องด้วยทีมงานครับหยุดก่อนครับเอาละครับท่านนักการครับคำถามคือว่านานแค่ไหนกว่าเอฟจะจับได้ท่านเขียนตัวเลขผมขอหน่วยเป็นวินาทีนะครับจะได้ใกล้เคียงกันแต่เอฟต้องอธิบายก่อนว่ามันจับง่ายหรือจับยากยากครับพี่ยากเพราะอะไรเพราะอะไรจับยากก็เร็ว1คือเร็วและ2 2คือว่ามันชอบเข้าซอกหินครับพี่และ3หนวดมันคมครับหนวดมันคมท่านนักการครับคือหนวดมันคมถ้าจับจังหวะเนี่ยถ้าเขากระชากเนี่ยมันเจ็บมือเราแต่เนี้ยจับไม่ง่ายท่านผู้การครับผมบอกใบ้ครับตัวเลขในการจับเนี่ยไม่ถึง1นาทีครับไม่ถึง1นาทีไม่เกิน1นาทีครับภายใน60วินาทีครับทั้ง3ท่านเปิดพร้อมกันนะครับเตรียมตัวเปิดครับโตว่า30ครูว่า48พี่หอยว่า59ถูกได้กินแล้วถูกได้เนาะแน่ๆแน่ๆเนี่ยดูเหมือนว่ามีท่านหนึ่งได้ชิมแล้วค่ะก็คือครูเงาะครับครับขอบพระคุณค่ะเขาก็อยู่ตรงกลางไงอยู่ตรงกลางตัวเลขกลางระหว่าง2ท่านคือประมาณ45ตัวเลขกลางนะครับมาดูกันว่าเอฟเขาใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการจับกุ้งมังกรในน้ำครับทีมงานครับไปครับจะปล่อยแล้วนะครับและปล่อยแล้วครับเขาไวมากครับดูความไวเขาครับเอฟพยายามจับหนวดได้แล้วครับแต่จับแต่ต้องปล่อยเพราะอะไรครับมันดีมันดีดครับแล้วหนวดเขาคมครับใช่จริงๆเวลาจับต้องจับตรงลำตัวหรือจับที่หนวดนะครับถ้าว่าคุณจับเก่งๆก็จะจับตรงลำตัวกันดีอ๋อแต่นี่คือเราพยายามจะจับเพราะว่ามันใกล้มือเราเนาะจับหนวดนะครับนี่คือจะ30แล้วนะครับจะเลยโตแล้วนะครับจับได้แล้วเนี่ยจับได้แล้วเขาเลยสี่สิบห้ายังหลุดอยู่ครับหลุดอยู่ไหมยังไม่ได้ครับถ้าเลย45พี่หอยนะครับถ้าเลย45พี่หอยนะครับนี่ไงจับขึ้นไหมต้องดูต้องชูเหนือน้ำนะครับต้องชูเหนือน้ำนะครับต้องชูเหนือน้ำได้แล้วครับผมเวลาหยุดที่47.56วินาที7คือ47เนี่ยห่างจากพี่หอย12วิหน่อยห่างจากโต17วิโตเลขเราต้องยอมจริงๆเขาจับได้แล้วเขาไม่ได้ดึงขึ้นมาเขาลากออกมาเรื่อยๆเขาก็เดินประมาณ5วิเวลาตามนี้ไม่มีใครรู้เลยโตไม่มีใครรู้เลยคือมันจะต้องดึงขึ้นมาว่า
ชัดเจนใช่ไหมเมื่อกี้เอฟจับได้ใช่ไหมเอาตรงๆนะก็เดินเดินอยู่เอาตรงนะผมไม่เถียงสักคำแล้วเนี่ยผมไม่ต้องเถียงสักคำแล้วนี่ครับแน่ๆนะพี่นะคนที่ได้ชิมมี2ท่านคือครูเงาะและพี่หอยครับยังมีโอกาสแก้ตัวกุ้งมังกร7สีเนี่ยครับเอฟเขาจะทำเมนูพิเศษ2เมนูครับให้โอกาสแก้ตัวกับโตด้วยครับถ้าโตตอบถูกโตก็ได้ชิม1เมนูครับแต่ถ้าเกิดครูเงาะกับพี่หอยตอบถูกได้ชิม2เมนูโอ้โหโอ้โหเขาจะทำ2เมนูครับเขาจะทำเมนูอะไรเหมือนพวกเราเห็นแกกินเนาะเนี่ยเราดูตะกุมตะกามที่สุดแล้วเนี่ยเดาทางครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับเฮ้ยจับสดสดท่านผู้การครับเดี๋ยวเอฟจะทำสองเมนูถ้าสมมุติผมตอบถูกทั้งสองเมนูครับผมสามารถกิน3ตัวได้ไหมถ้าพี่ตอบถูกทั้งสองเมนูเดี๋ยวมีเมนูพิเศษให้พี่คนเดียวเลยเงื่อนไขสำคัญมากนะครับมีกรรมการ3ท่านห้ามตอบซ้ำกันถ้าตอบซ้ำกันซ้ำได้แค่สองซ้ำได้แค่2ตอนนี้ซ้ำกันหมดแล้วใครเขียนก่อนก็รีบยกเลยครับสองคนที่ได้แล้วคือถ้าเป็นอันเนี้ยได้กินคุณไม่ชอบผมคุณซุปคุณไม่ชอบผมพี่เขาไม่ให้ผมเดาไหมผมไม่ต้องดูด้วยว่าเขาตอบอะไรกันเขาเขียนผิดด้วยมันไม่เกี่ยวกับการเขียนผิดเขียนถูกคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเขียนยังไงเขียนยังไงก็ได้ให้อ่านออกมาอย่างนั้นพี่เขียนอะไรนี่ซาซีมิเนี่ยผมล้อเล่นพี่เขียนได้พี่เขียนได้ฮะเขียนได้อีกเมนูนึงผมก็รู้พี่เราคือทั้งสามท่านตอบตรงกันว่าซาซิมิและพี่หอยตอบสองชื่อเดาว่าเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีเบิร์นชีสเราจะดูกันว่าตอบถูกหรือไม่นะครับเอฟครับเชิญครับได้ครับอ๋อนี่คือเราแช่น้ำแข็งเพราะอะไรครับเพื่อให้เนื้อมันเด้งเทคนิคนะแล้วก็เลาะเนื้อออกมาครับครับนี่กำลังแกะเอาเนื้อออกมานะครับผมรู้แล้วทำไมเปิดแค่2โต๊ะทำไมช้าล ะเมียดละไมเขานะเขาไม่เร่งครับเขาไม่เร่งเพราะว่าการเร่งเกินไปบางครั้งมันทำให้รสชาติหายถูกไหมครับนี่ได้เนื้อมาแล้วครับส่วนเนื้อเยอะมากนี่คือส่วนเนื้อนะครับประมาณตัวนี้สักกี่ขีดนะครับเอฟตัวนี้ประมาณสัก1กิโลได้ครับพี่โอ้นี่1กิโลเลยนะครับพี่ต้องไปแล้วอ่ะคุณซุปแต่พี่ต้องจองนะพี่ต้องจองเดือนนึงนี่ขายได้กี่โลอ่ะครับขายได้ไม่ก็กี่ตัวหรอกครับพี่เมนูนี้จะทำอะไรครับอันนี้จะเป็นเมนูซาซิมิครับเมนูซาซิมิถูกต้องครับครูได้2เมนูนะครับโตได้ชิม1เมนูพี่หอยทายถูกเหมือนกันพี่หอยก็ได้2เมนูมันลุ้นว่าจะได้เมนูที่3หรือเปล่าโอ้แล้วเดี๋ยวต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดหรือเปล่าทีมงานครับระหว่างนี้เราเสิร์ฟน้ำจิ้มก่อนได้มั้ยเสิร์ฟน้ำจิ้มก่อนนะให้กรรมการได้เห็นน้ำจิ้มก่อนว่าลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ4อย่างเลยเหรอน้ำจิ้มนี่ทำเองทุกอันเลยเหรอคะ4รสนี่ทำเองหมดเลยเหรอคะครับพี่แต่เราไม่ใส่ผงชูรสเนาะใช่ครับพี่อันเหลืองนี่ทำอะไรมันเป็นพริกเหลืองเป็นซอสแกงส้มครับพี่ใช่ไหมใช่ครับมีความพริกแกงโอเคครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้การครับเสร็จแล้วครับเมนูมีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นซาซิมิครึ่งนึงแล้วก็ย่างครึ่งนึงครับจะเป็นเบิร์นครึ่งนึงแล้วก็ซาซิมิครึ่งนึงใช่นะครับซึ่งทั้ง3ท่านตอบซาซิมิพี่หอยตอบว่าเบิร์นชีสเบิร์นชีสพี่ครับนี่ไม่มีชีสไม่มีชีสครับแล้วคุณวางไว้ทำสารพระภูมิอะไรผมก็ไม่รู้เอามาทำไมครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่ชีสอยู่แล้วครับผมก็ได้2เมนูอยู่ดีที่ร้านเขาอ่ะเขาไม่ได้ใส่ชีสเป็นความสวยงามของรายการว่าเรามีงบประมาณเหลือเราก็วางไว้ผมก็ได้กินอยู่แล้วพี่ตอบถูกครึ่งนึงผมก็ยืนยันให้พี่3เมนูคือ2เมนูเนี่ยของครูของโตได้1เมนูนะพี่หอยได้3เมนูอีกเมนูนึงเดี๋ยวจะมาครับอุ๊ยจริงเหรอเนี่ยเอฟครับเชิญตรงนี้เลยครับมาคุณตักให้คุณโตคุณตักให้โตให้โตคือมันจะมีครึ่งนึงเบิร์นอีกครึ่งนึงไม่เบิร์นนะครับ
เป็นซาซิมิกับมีแบบสุกๆหน่อยนึงอันนี้ที่อะไรก็ได้นะครับครับนี่คือกุ้งมังกรเจ็ดสีซีฟู้ดพี่โตมาเอาอันเสียขอบคุณครับเสียโอ้โหมันแบบทีมงานครับเมนูที่3มาครับเมนูที่3ไม่เกี่ยวกับเชฟนะครับเมนูที่3ของรายการครับคือเราเตรียมไว้ปลอบใจคนนะฮะมันคืออะไรอ่ะอันนี้กุ้งมังกร7สีอันนี้คือกุ้งฝอย7สีครับพี่กุ้งฝอย7สีกุ้งฝอย7สีมณี7แสงใช่ครับพี่ครับเป็นแพรมาเลยเป็นแพรเลยครับพี่ครับนี่คืออาหารแบบว่าถ้าเกิดเราแยกเป็นตัวมันจะดูตัวเล็กไปแล้วเลยเอามารวมกลุ่มกันแล้วชื่อแพรนี่ขนาดรวมกลุ่มเลยนะใช่ครับพี่ครับทีมงานเราทำครับไม่เกี่ยวกับเชฟนะกุ้งฝอยนี่เชฟไม่ได้ทำนะผมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะครับได้นะใช่ได้นะครับได้นะพอไหวนะอืมคือเนี่ยเป็นเมนูปลอบใจเราเผื่อก๊อก3ไว้เผื่อใครตอบไม่ถูกเลยเปิดพี่หอยตอบถูกนะได้3เมนูรู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมแบบสู้ลิ้นเหลือเกินสู้ลิ้นนะครับผมรู้สึกมันสู้ลิ้นแล้วน้ำจิ้มเป็นไงครับน้ำจิ้มเด็ดมากเด็ดมากคือผมว่าครีเอทีฟด้วยผมเคยกินแต่ซาชิมิใช่ไหมครับแต่พอเอาไปเบิร์นอย่างที่พี่เขาทำอ่ะมันทำให้สู้ลิ้นขึ้นนะใช่มันเด้งขึ้นนะหอมมันจะหวานขึ้นมาอีกนิดนึงครับพี่มันจะหวานขึ้นมาอีกนิดนึงเมนูกุ้งมังกร7สีของเอฟเป็นอย่างไรครับร้อยแรงขอบคุณครับทีมงานเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้พบกับคนรุ่นใหม่ที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความฝันที่สำคัญเป็นนักสู้นะครับล้มมาหลายครั้งแต่ลุกทุกครั้งได้รู้จักกับเอฟทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือครูชื่นชมเอฟมากๆเลยอ่ะในตั้งแต่คือเอฟเป็นเด็กรุ่นใหม่นะ28เองอ่ะสิ่งที่เอฟทำคือเอฟหาจุดเด่นหาจุดแตกต่างหาจุดยืนให้ตัวเองเนาะเฮ้ยอะไรที่เขาขายไม่ค่อยขายกันงั้นเราไปขายอันนั้นใช่ครับพี่พลาดไปแล้วตั้งต้นใหม่แล้วครูชอบมากเลยว่าทุกการพลาดอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราเริ่มศูนย์ใช่ครับเพราะมันมีค่าประสบการณ์อยู่ในนั้นแล้วจนวันเนี้ยโอ้โหเป็นทั้งทำกุ้งด้วยเป็นทั้งร้านอาหารด้วยและยังทำร้านอาหารให้มีแบบกิมมิกlimited edition อีกฉันมีแค่2โต๊ะฉันเสิร์ฟแค่นี้ฉันพอแค่นี้ฉันมีความสุขแบบนี้กับครอบครัวของฉันเลี้ยงดูครอบครัวได้มันจะมีอะไรสุขไปกว่านี้เนาะได้ทำสิ่งที่เรารักดูแลครอบครัวของเราได้เนี่ยครูชื่นชมนะแล้วก็หวังว่าใครหลายๆคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่อยากแจ้งเกิดในอะไรก็ตามอ่ะดู F ไว้เป็นตัวอย่างเขาจะมีแรงบันดาลใจในการลงมือทำเหมือนกันขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับท่านผู้การครับผู้ชายคนนี้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตครับโควิดผ่านมาแล้วครับเคยสระผมตายยกกระชังเลยนะก็เรียนรู้แล้วแล้วก็ไม่ทำอีกนะครับวันนี้พบว่าสิ่งที่ต้องต่อสู้คือธรรมชาติบางครั้งมีพายุมาเขาอยากจะได้งบประมาณไปทำให้กระชังเขาแข็งแรงยิ่งขึ้นทั้ง3ท่านครับนี่คือความฝันของหนุ่มไฟแรงคนนี้ครับพวกเรา นะอย่าลืมนะท่านผู้ชมไปเที่ยวกระบี่กันฟาร์มเอฟครับกุ้งมังกร7สีพวกเรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณมากครับเอฟครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเอฟประสบการณ์ที่เอฟผ่านมาเรื่องราวมุมมองความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจเรื่องราวความเป็นนักสู้และความฝันของเอฟให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในเอฟมากนะครับKing Power เชื่อในพลังของคนไทยเชื่อใน The Power of Possibilities ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ท่านรู้จัก F ใช่ครับท่านเคยไปที่ร้านครับและท่านก็ฝากกำลังใจมาถึง F ด้วยนะครับ ครับเรื่องความฝันไม่ใช่ปัญหาครับทาง King Power ยินดีมากที่จะมอบความฝันให้ F ไปพัฒนาปรับปรุงร้านให้กระชังแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับ King Power ขอมอบงบประมาณให้ F นะครับ40,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณมากครับเอฟครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราทำความฝันได้สำเร็จรู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกดีใจมากครับพี่พี่ซูเชื่อว่าเอฟเคยผ่านเรื่องราวที่มันทำให้เราเสียใจมาหลายครั้งและต้องมีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเราวันนี้ในวันที่เราสำเร็จสมหวังเราอยากจะพูดอะไรกับเขาเขาคนนั้นคือใครครับคนนั้นคือพ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่นะครับเอฟครับ
อยากจะพูดอะไรกับพ่อและแม่เชิญได้เลยครับพ่อครับแม่ครับขอบคุณที่เลี้ยงดูผมมานะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างในวันที่ผมไม่เหลืออะไรไม่มีใครเลยก็มีแต่พ่อแม่นี่แหละครับที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือทุกอย่างเดี๋ยวต่อไปหลังจากนี้ผมจะดูแลพ่อกับแม่เองครับรักพ่อแม่ที่สุดนะครับท่านประธานครับนี่คือพลังของคนรุ่นใหม่มุมมองความคิดที่น่าสนใจมากเป็นนักสู้ด้วยแล้วก็เขามีสีสันในชีวิตเราได้สัมผัสแล้วนะครับใครอยากจะเชียร์เขานะครับไปกระบี่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงจากสนามบินนะฟาร์ม F นะครับฟาร์ม F นะครับกุ้งมังกร7สีครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราวันนี้นะครับฟาร์ม F จากกระบี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก F นะขอบคุณครับขอบคุณมากครับอร่อยจริงๆอร่อยมากสดแบบอร่อยมากฟาร์ม F กุ้งมังกร7สีอร่อยมากชื่อก็แบบชัดเจนมากนะชัดเจนมากฟาร์ม F ก็คือเขามีฟาร์มเขาเองแล้วก็ทำกุ้งมังกร7สีอร่อยมากครับคอนเฟิร์มอร่อยจริงๆไม่เคยทำอาหารมาก่อนฟังแล้วมันน่าชื่นชมนะนี่คือน่าสนใจมากผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เขาเป็นคนที่เห็นอะไรพิเศษนะกล้าพิเศษมากนี่28เองนะโดยเฉพาะกุ้งฝอยแพกุ้งฝอยแพไม่ใช่ฟาร์มเอฟอันนี้เป็นฟาร์มซุปเปอร์จิ๋วฉันซุปเปอร์จิ๋วจะช้อนอยู่ตรงนี้ใช่ท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ